อีกนี้ต้องเป๊ะ3ตัวโผล่มาคอหวยผูกผ้าบูชาดอกกุหลาบท้าวเวสสุวรรณวันแห่งความรักแห่สื่อเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะวันที่14กุมภานะคะใกล้วันหวยออกนะคะประชาชนนอกจากจะมอบกุหลาบให้กับคนที่เรารักแล้วนะคะบรรดาคอหวยนะคะก็หอบดอกกุหลาบไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะเพื่อหวังจะได้โชคได้ลาบนะคะที่วัดหนองขุมนะคะตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชาวบ้านบรรดาคอหวยนะคะนำดอกกุหลาบไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะคะหลวงพ่อที่มีอายุเก่าแก่กว่า400ปีนะคะแล้วก็นำดอกกุหลาบสีแดงไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะคะที่ด้านหน้าพระอุโบสถนะคะโดยวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักวันที่14กุมภาพันธ์นะคะมีการผูกผ้าพร้อมบูชาดอกกุหลาบก่อนจะจุดธูปเสี่ยงทายนะคะได้เลขเด็ดโผล่มาจริงๆนะคะโดยที่วัดหนองคุมนะคะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ2องค์นะคะองค์สีแดงทรงเครื่องสีเขียวนะคะชาวบ้านเรียกว่าท้าวเบิกทรัพย์นะคะส่วนองค์ด้านขวานะคะเป็นองค์สีเขียวแต่ทรงเครื่องสีแดงนะคะชาวบ้านเรียกว่าเท้าสมหวังนะคะมีความสูง5เมตรนะคะซึ่งชาวบ้านที่มาจุดธูปเสี่ยงทายนะคะได้เลขเด็ดเห็นเลขเด็ดนะคะคือเลขที่โผล่มาคือ674นะคะ674นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะคะนอกจากคู่รักจะให้ดอกกุหลาบกันแล้วนะคะบรรดาชาวบ้านบรรดาขอหวยก็นำดอกกุหลาบไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณลุ้นหาเลขเด็ดนะคะซึ่งท้าวเวสสุวรรณของวัดหนองคุมนะคะมีคนถูกรางวัลที่1มาแล้วนะคะจากการมาขอโชคขอลาบกับท้าวเวสสุวรรณนะคะเมื่อประชาชนทราบข่าวก็หลั่งไหลกันเดินทางมากราบไหว้บนบานศาลเก่ากับท้าวเวสสุวรรณกันอย่างคึกคักเลยนะคะเมื่อสมหวังดังใจก็จะนำสิ่งของมาแก้บนนะคะซึ่งเมื่อมีจำนวนเยอะทางวัดก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลแล้วก็วัดต่างๆที่ขาดแคลนนะคะนี่เลยนะคะท่านไหนอยากไปขอโชคขอลาบไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณก็ไปได้นะคะที่วัดหนองขุมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ